รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกวันอาทิตย์คุณผู้ชมนี่คือสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อที่จะมาจัดไปกับเรื่องเจ๋งๆในวงการกีฬาที่คุณจะไม่สามารถหาได้ที่ไหนในประเทศไทยทุกเรื่องที่เราเล่าทุกภาพที่คุณเห็นทุกสิ่งที่ผมพูดเกิดขึ้นที่นี่ที่เดียวทุกวันอาทิตย์4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งทางช่อง3 SD นั่นคือ28หรือว่า38เท่านั้นวันนี้สปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อภูมิใจเสนอมากเพราะช่วงเวลาแบบนี้มันต้องคุยเรื่องสาวๆนักร้องกับเพลงเป็นของคู่กันอย่างไรก็ตามในปี2557-2014นี้นักร้องวงเล็บสวยๆกับนักกีฬาวงเล็บดังๆก็เป็นสิ่งคู่กันเหมือนกันวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อนักกีฬาตัวพ่อปิ๊งกับนักร้องตัวแม่นักกีฬาตัวพ่อก็ต้องคู่กับสาวๆฮอลลีวูดสุดฮอตเป็นธรรมดาอย่างคู่นี้ Carrie Underwood นักร้องเจ้าแม่เพลง Country เพื่อชีวิตเจ้าของเพลง Blown Away ได้พบรักกับไมค์ฟิชเชอร์นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ซึ่งทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันมาแล้ว4ปีในวันครบรอบวันแต่งงานแครีก็ทวีตเพื่อจะฉลองแต่ดันแท็กหาไมค์ฟิชเชอร์ผิดคนซะงั้นไม่ได้แท็กสามีตัวเองเพราะไมค์ฟิชเชอร์ที่อเมริกาอาจจะมีคนชื่อนี้หลายคนพอรู้ตัวเจ้าตัวแก้ทันทีโดยทวีตใหม่ว่าคราวนี้ถูกคนแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วฉันได้แต่งงานกับเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันสุขสันต์วันครบรอบวันแต่งงานนะคะที่รักอนาคตข้างหน้ายังมีสิ่งดีๆรอเราอยู่เสมอถ้าพูดถึงรายการเรียลิตี้หรือว่าเอาชีวิตจริงมาทำเป็นรายการทีวีนั้นเจสสิก้าซิมสันถือว่าเป็นคนแรกๆที่เริ่มทำรายการประเภทนี้ซึ่งนั่นเป็นรายการ Newlyweds Nick and Jessica หรือว่าเพิ่งแต่งงานนะ Nick และ Jessicaซึ่งเธอก็ทำร่วมกับนิกลาเช่ก็เรียบร้อยนิลลี่เวทเพิ่งแต่งและสุดท้ายก็เลิกกันไปแต่นอกจากทำรายการทีวีแล้วเจสสิก้าก็ยังมีเพลงฮิตมากมายอย่างเพลง A Public Affairและสำหรับวงการกีฬาเธอก็เป็นคนคุ้นเคยเพราะเธอเคยออกเดทกับโทนี่โรโมควอร์เตอร์แบ็กตัวขว้างของ Dallas Cowboys ก่อนจะเลิกกันไปและมาพบกับรักใหม่อย่าง Eric Johnson อดีตนักอเมริกันฟุตบอลที่เธอบอกว่าเป็นรักแรกพบและตอนนี้ทั้งคู่ก็แฮปปี้ดีมีลูกด้วยกัน2คนส่วนนี้ Doug Redhart อดีตนักเบสบอลของทีม Los Angeles Angels of Anaheimเขาเป็นที่รู้จักมากขึ้นทันทีเพราะเป็นข่าวกับสาวสวยไม่ว่าจะเป็นการออกเดทกับลอเรนคอนราดเซเลบสาวสวยชาวอเมริกันหลังจากนั้นก็มีข่าวกับอแมนดานักแสดงสาวจากเรื่อง What a Girl Wants
และก็ยังมีข่าวรักๆเลิกกับสาวฮอตอย่าง Paris Hilton อีกด้วยขอบคุณค่ะฉันน่ะแซ่บเวอร์ยังอยู่ในเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงก็อาจจะเหมือนกับอาหารทานพอดีแฮปปี้ทานเยอะไปต่อให้ทานอาหารที่ดีแค่ไหนก็อ้วกพบรักคบรักคบซ้อนงานเข้าไทเกอร์วูดส์นักกอล์ฟที่ว่ากันว่าเป็นนักกีฬาซูเปอร์สตาร์คนแรกที่ทำเงินทะลุหลัก 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา US dollars หรือว่า 30,000 ล้านบาทที่บ้านเขาสอนเขามาดีมากแม่เขาเคยสอนเขาว่าอย่าโทษคนอื่นไทเกอร์เป็น perfectionist แปลว่าทำอะไรต้องทำแบบโคตรสมบูรณ์แบบเวลาตีไม่ดีบางครั้งอารมณ์เสียเอาไม้ตีพื้นเอาไม้ตีถุงแม่ก็เลยบอกว่าทำไมไทเกอร์ทำอย่างนั้นไทเกอร์เวลาคุณตีกอล์ฟเนี่ยถุงหรือไม้มันตีลูกเหรอไทเกอร์บอกไม่ใช่ผมเป็นคนตีเองแม่ก็เลยบอกว่าถ้าตีเองตัวเองเป็นคนตีเองถ้าพลาดก็เบิร์ดกระโหลกตัวเองอย่าไปใส่อารมณ์กับสิ่งอื่นที่มันไม่ผิดนั่นคือสิ่งที่แม่ไทเกอร์สอนพ่อไทเกอร์ก็สอนดีเหมือนกันแม้จะจากโลกนี้ไปแล้วพ่อไทเกอร์สอนว่าจะทำอะไรก็ได้ยกเว้นสองเรื่องเล่นยากับพนันพ่อไทเกอร์บอกกับไทเกอร์ว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ผิดนี่พูดแบบตรงไปตรงมาแบบสปอร์ตมาเฟียพ่อลูกเขาเล่นพนันกันครั้งละ1เหรียญหรือว่า30บาทเพื่อเป็นการให้รู้สึกมีการแข่งขันกันสนุกสนานเป็นสีสันไม่ใช่เล่นแบบกะรวยกล้องมาหาพ่อไทเกอร์เล่นกับพ่อโอเคขำๆมีวันหนึ่งไทเกอร์กลับบ้านยิ้มมีความสุขเงินเต็มกระเป๋าพ่อบอกทำอะไรไทเกอร์บอกพ่อบอกว่าวันนี้เงินตุงเล่นกอล์ฟเก่งกว่าเพื่อนกินเงินเขาหมดพ่อบอกทำอย่างนี้ทำไม่ได้การพนันเพื่อกะรวยเป็นสิ่งต้องห้ามแต่สิ่งสำคัญที่พ่อและแม่ไทเกอร์อาจจะไม่ได้สอนหรือว่าสอนไทเกอร์และไทเกอร์ไม่จำก็คือผู้หญิงไทเกอร์ขึ้นสู่จุดสูงสุดเพราะกอล์ฟตกลงมาสู่จุดต่ำสุดเพราะผู้หญิงอาจจะโทษพ่อแม่หรือโทษเขาไม่ได้เพราะหลายคนบอกว่าถ้าผมเป็นไทเกอร์ผมเละกว่าเขาอีกคุณผู้ชมครับเรื่องราวของไทเกอร์วูดส์จากศูนย์สู่ดวงดาวจากดวงดาวหล่นลงไปในนรกทั้งหมดเกิดขึ้นจากสาวคนเดียวไม่พอTiger Woods ชื่อเล่นคือ Tiger ไอ้เสือแค่ชื่อก็รู้แล้วว่าโตขึ้นดังแน่ตั้งแต่อายุ6ขวบ Tiger ก็กลายเป็นตัวพ่อของวงการกอล์ฟเด็กตีกอล์ฟออกรายการทีวี5ขวบความดังขนาดโอ้โหลงนิตยสารกอล์ฟอันดับ1พอโตขึ้นก็กวาดแชมป์เพียบจนกลายเป็นนักกีฬาคนแรกของโลกที่สามารถทำเงินจากการเล่นกีฬาได้สูงทะลุ 1,000 ล้านเหรียญหรือ 32,000 กว่าล้านบาทและแน่นอนเมื่อคุณมีฝีมือเมื่อคุณมีเงินคุณก็มีสาวๆไทเกอร์พบรักกับเอเลนอร์เดอเกรนนางแบบสาวชาวสวีเดช
หลังจากที่ไทเกอร์แต่งงานกับเอเลนทั้งคู่ก็ซื้อบ้านราคากว่า 1,250 ล้านบาทที่ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาฟังดูเหมือนชีวิตในฝันของใครหลายๆคนแต่แล้วทุกอย่างก็พังเมื่อมีการเปิดเผยว่าไทเกอร์ไม่ซื่อสัตย์กับภรรยาพอภรรยารู้ว่าไทเกอร์มีกิ๊กจำนวนมากกว่าจำนวนถ้วยแชมป์ที่อยู่ที่บ้านทนไม่ไหวเอาไม้กอล์ฟไล่หัวพี่เสือซะถึงขนาดพี่เสือขับรถชนต้นไม้มรสุมยังคงรุมเราเพราะเพียง1สัปดาห์หลังจากพี่เสือขับรถชนต้นไม้ก็มีคลิปเสียงที่ไทเกอร์คุยกับกิ๊กหลุดออกมาช่วงนั้นไทเกอร์จองหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับและสุดท้ายก็ต้องออกมาขอโทษในสิ่งที่ทำลงไป I want to say to each of you simply and directly ผมอยากบอกทุกคนว่าผมขอโทษจากใจสำหรับการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบและความเห็นแก่ตัวของผมครับนอกจากจะเสียชื่อแล้วที่สำคัญที่สุดยิ่งกว่าก็คือเสียตังค์เสียผู้สนับสนุนเพราะผลิตภัณฑ์ที่จ้างไทเกอร์เป็นพรีเซนเตอร์บอกว่าเมื่อชื่อคุณเน่าสินค้าที่มีชื่อคุณมีรูปคุณมันขายไม่ได้ว่ากันว่ายอดขายสินค้าทุกอย่างที่ไทเกอร์เป็นพรีเซนเตอร์ขายไม่ออกคิดเป็นเงินขาดทุนประมาณ400,000 ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวนี่คือจุดต่ำสุดของชีวิตไทเกอร์หลังจากผ่านช่วงมรสุมไทเกอร์ก็หย่ากับเอเลนแล้วก็กลับคืนสู่วงการกอล์ฟแต่ผลงานนั้นไม่ดีเท่าไหร่ปีที่แล้วไทเกอร์ก็เริ่มออกเดทรักครั้งใหม่กับนักสกีสาวสวยดีกรีแชมป์โลกลินซี่วอนมีคนบอกว่าลินซี่คอยเป็นกำลังใจให้ไทเกอร์ตลอดแต่ข่าววงในก็บอกว่าไอ้ภาพที่มันดูสวีทอะไรเนี่ยความจริงแล้วทั้งคู่ก็มีปัญหากันไม่ได้ราบเรื่องเท่าไหร่เมื่อไทเกอร์พบรักใหม่ภรรยาเก่าจะยอมเหรอไม่ยอมภรรยาเก่าก็พบรักใหม่เช่นเดียวกันก็คือเจมี่ดิงแมนนักธุรกิจความรวยก็ระดับตัวพ่อแต่ที่น่าสนใจก็คือมีข่าวลือมาว่าดิงแมนและไทเกอร์เคยออกเดทเคยมีกิ๊กเป็นผู้หญิงคนเดียวกันในเวลาเดียวกันบังเอิญไปปะและใครที่บอกเงินอาจซื้อความรักไม่ได้คงไม่จริงมั้งในกรณีนี้เพราะไทเกอร์ช่วงที่ความรักหวานแหววกับเอเลนก็เคยซื้อเรือยอทความยาวเกือบ50เมตรให้กับทั้งนั้นเอเลนแต่พอเลิกกันแล้วเอเลนบอกฉันไม่อยากจะเก็บไทเกอร์ก็บอกว่างั้นขายละกัน800ล้านสุดท้ายตัดสินใจเก็บไว้เองทราบว่าคงไม่มีใครอยากซื้อแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นเพราะว่ากิ๊กคนใหม่ล่าสุดของเอเลนก็คือคริสสคลายน์มหาเศรษฐีซึ่งก็มีเรือยอทเหมือนกับไทเกอร์ที่สำคัญยาวและใหญ่กว่าไทเกอร์3เมตรเห็นปะล่ะขนาดก็สำคัญนี่แหละครับยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งเก่งยิ่งรวยยิ่งเสียวเพราะชีวิตรักของซุปเปอร์สตาร์มักจะมีคนอยากเข้ามารักจริงกะแต่งรักเล่นกะแชร์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดฉะนั้นตั้งสติก่อนสตาร์ท